อกับพี่กระต่ายแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปสุดพิเศษนะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปแรกที่พี่กระต่ายจะสอน how to เกี่ยวกับการแต่งหน้า look everyday นะคะซึ่งเป็นลุคที่สามารถแบบว่าแต่งในชีวิตประจำวันได้นะคะไปกินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวไปเซเว่นหน้าปากซอยโดยมือใครก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราตอนนี้จะเป็นหน้าสดไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าจะได้แบบว่าเห็นหน้ากันแบบว่าชัดๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะตอนนี้พี่ต่ายจะลงตัวเจลว่านหางจระเข้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่ต่ายเป็นสิวเยอะจะไม่ค่อยเน้นเครื่องสำอางเยอะจะไม่ค่อยเน้นตัวบำรุงที่มันดูแรงๆนะคะก็จะใช้เจลว่านหางจระเข้นะคะทาไปที่หน้านะคะให้มีความรู้สึกว่าหน้าของพี่ต่ายมันนุ่ม ชุ่มชื่นนะคะโอเคค่ะเข้าปากหลังจากนั้นนะคะพอใบหน้าของเรานุ่มชุ่มชื่นเสร็จแล้วนะคะพี่กระต่ายก็จะลงตัวที่เป็นBB Creamนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการปกปิดริ้วรอยนะคะเพราะช่วงนี้จุดด่างดำพี่ต่ายเยอะนะคะแล้วก็ช่วยทำให้หน้าของเรานะคะดูปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวค่ะตัวนี้จะเป็น BB Creamของ Maybelline นะคะเป็นตัวแบบสติ๊กนะคะเราก็จะเริ่มทาไปที่หน้าเลยนะคะแล้วก็ถ้าช่วงไหนพี่ต่ายที่รู้สึกว่ามันมีจุดด่างดำเยอะเช่นจมูกพี่ต่ายจะมีจุดด่างดำเยอะพี่ต่ายก็อาจจะลงหนานิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะช่วยปกปิดริ้วรอยนะคะโอเคหลังจากที่ลงแล้วพี่ต่ายก็จะทำการเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าค่ะเก็บเบาๆค่ะเก็บเบาๆนะคะหนูๆเก็บเบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ไหนดูซิโอเคหลังจากที่เราได้ผิวหน้าที่ดูสว่างใสแล้วก็ดูเรียบเนียนไร้จุดด่างดำแล้วนะคะหลังจากนั้นพี่ต่ายก็จะทำการลงแป้งฝุ่นค่ะตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นของผงหอมสีจันนะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันแล้วก็โปะไปที่หน้าได้เลยค่ะโปะเบาๆนะคะตบทาไปให้ทั่วจนรู้สึกว่าหน้าของเราไม่มันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะคะโอเคหลังจากที่แป้งนะคะเราลงแป้งฝุ่นแล้วรู้สึกว่าหน้าเรียบเนียนขึ้นเยอะแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่กระต่ายก็จะไปในส่วนของงานคิ้วก่อนนะคะวันนี้พี่กระต่ายใช้ดินสอเขียนคิ้วของเมมโมรีนะคะก็จะเขียนไปที่คิ้วให้ได้รูปทรงเลยนะคะคิ้วสูงไปปะวะเดี๋ยวพี่ต่ายขอดูนิดนึงโอเคค่ะหลังจากที่พี่ต่ายได้รูปทรงคิ้วที่สวยงามแล้วนะคะเราจะไม่เขียนคิ้วหนักมากจนเกินไปนะคะเราจะเขียนเบาๆบางๆนะคะโอเคคิ้วสวยงามหลังจากคิ้วแล้วเราจะไปที่งานตาค่ะลุควันนี้พี่ต่ายให้ดูวันนี้พี่ต่ายใช้ของอายแชโดว์เป็นของไม่ออกเป็นของอายแชโดว์ค่ะโอเคพี่ต่ายจะเน้นตาที่เป็นสีชมพูนะคะเป็นสีเบาๆหวานๆนะคะเปิดเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูสีกันว่าเราจะใช้สีอะไรคะโอเควันนี้พี่กระต่ายจะใช้สีชมพูนะคะทาไปที่เปลือกตาค่ะเปลือกตาค่ะทาไปที่เปลือกตานะคะโอเคทั้งสองข้างค่ะเดี๋ยวพี่ต่ายให้เพื่อนๆดูกระจกก่อนโอเคหลังจากที่เราได้ตาวิ้งวิ้งแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่กระต่ายก็จะกรีดอายไลเนอร์เพื่อเพิ่มความคมชัดให้กับดวงตานะคะเอามาเขียนให้ได้รูปทรงที่สวยงามกรีดตานะคะเอาเป็นเส้นเล็กๆค่ะเส้นเล็กๆเอาเส้นเล็กๆค่อยๆกรีดลงไปนะคะตามแนวตาแต่ตามแนวขอบตา
โอเคนะคะหลังจากสวยไหมคะสวยเยี่ยมเยี่ยมใช่ไหมคะเดี๋ยวนะพี่กระต่ายก่อนหลังจากที่พี่กระต่ายได้ดวงตาที่กลมโตแล้วก็ดูเฉียวแล้วนะคะพี่กระต่ายก็จะมาเริ่มด้วยการปัดแก้มนะคะแล้วปัดแก้มวันนี้พี่กระต่ายใช้ของ Max นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะอ่อนๆ นะคะเราก็ทาไปลงไปที่บริเวณแก้มนะคะสีชมพูอ่อนๆ นะคะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เราจะไม่ทาที่เราจะไม่ทาสีเข้มจนเราจะลงสีชมพูอ่อนๆหลังจากที่พี่ต่ายได้แก้มแล้วนะคะจะออกสีชมพูอ่อนๆแล้วนะคะดูสวยงามใช่ไหมคะวิ่งวิ่งแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายนะคะปากจะยังซีดอยู่นะคะพี่กระต่ายก็จะใช้อันนี้จะเป็นลิปของคิวเพจนะคะซื้อมาแท่งละ49บาทใช้ดีทีเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นสีให้เพื่อนๆดูจะเป็นสีชมพูออกนูดๆนะคะก็จะทาไปที่ริมฝีปากค่ะค่อยๆทาไปที่ริมฝีปากโอเคเดี๋ยวต้องให้เพื่อนๆช่วยตัดสินว่าลุคกันนะให้เพื่อนๆช่วยตัดสินว่าลุค everyday ของพี่ต่ายวันนี้สวยหรือไม่สวยคะเย้สวยใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆว่าอ๋อโอเคคิ้วสวยงามนะคะดวงตากลมโตนะคะแล้วก็หน้าก็ดูไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะโอเคค่ะมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามือนี้เป็นของใครคะเย้เอามาวันนี้นะคะพี่กระต่ายมีแขกรับเชิญนะคะเป็นเพื่อนสนิทของพี่กระต่ายเองนะคะสวัสดีค่ะอันนี้พี่มุตาเป็นเพื่อนสนิทและบิดเองนะนางมาจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นนางมาที่เมืองไทยทั้งทีเราก็ต้องมีคลิปพิเศษนะคะพี่ต่ายก็เลยให้นางจัดการแต่งหน้าลุค everyday ให้นะคะมาเร็วมาเร็วมาแนะนำตัวก่อนใครคะนี่หอมนี่หอมมาก็ถามถ้าเอาตรงๆนะพี่ต่ายรู้สึกว่าชอบนะคะดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็หน้าก็ดูแบบอมชมพูนะคะแล้วก็ริมฝีปากเนี่ยสีก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็กะตากลมโตมากๆเลยนะคะก็พี่มุตามานั่งใกล้ๆนี้เร็วมานั่งใกล้ๆแล้วปิดเร็วก็ขอบคุณนะคะสำหรับลุคนี้นะคะรู้สึกเขินกล้องมากเลย